ิมานับฉันไม่อยากจะกวนใจเธอในสถานการณ์แบบนี้แต่ฉันไม่มีทางเลือกมานับดูสภาพลูกสาวฉันสิฉันไม่คิดว่าชราวันนี้จะมีความสุขเลยทุกคนปิดบังความจริงจากผมชราวันนี้ก็ปิดบังแต่ว่าผมอ่านน้ำตาของเธอได้นะชราวันนี้ไม่มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่เลยแต่ก็ไม่แน่เธอก็อาจจะมีความสุขที่ชราวันนี้อยู่นี่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นท่านเราต่างให้ชอบให้ชาววันนี้อยู่ที่นี่เรารู้ว่าเธอเป็นตัวหนึ่งของครอบครัวเราแล้วเธอเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วเธอพูดมาก่อนแล้วนะมานับและแม่ของเธอก็พูดมาหลายครั้งแล้วด้วยพวกเธออยากให้ชาววันนี้อยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนแต่งงานเธอจะได้รับการดูแลแต่วันนี้ฉันตกใจมากเลยล่ะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ฉันทำผิดไปจริงๆโดยการให้ชาววันนี้มาอยู่ที่นี่ฉันทำผิดจริงๆคุณกิริศคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะใช่ฉันยอมรับว่าพ่อทุกคนจะห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห่วงแต่สถานการณ์ที่นี่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราไม่มีทางทำร้ายลูกสาวคุณลองถามลูกสาวของคุณดูสิคะถ้าเธอรู้สึกว่าเราทำร้ายเธอมันไม่ใช่เพราะคุณหรอกสาววิตาแต่มันน่าจะมีเหตุผลอื่นลูกสาวผมถึงร้องไห้ขนาดนี้ถ้ามีอะไรที่นี่ทำให้ลูกสาวผมเศร้าขนาดนี้เนี่ยผมไม่ยอมนะสาววิตาผมอยากจะคุยกับลูกสาวเป็นการส่วนตัวจะได้ไหมพาผมไปที่ห้องหน่อยได้ไหมขอบคุณไปเถอะชราวดีชราวดีเก็บกระเป๋าซะพ่อคะไม่วันนี้พ่อจะไม่ฟังแกพ่อฟังแกมาตลอดแล้วและนี่คือผลที่ตามมาวันนี้เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่พ่อพูดแกจะต้องกลับบ้านกับพ่อเดี๋ยวนี้และแกจะอยู่ที่นั่นจนกว่ามานับกับอาชนาจะหย่ากันเข้าใจไหมชราวันนี้พ่อทนเห็นแกเป็นตัวสำรองของมานับไม่ได้นะเข้าใจไหมพ่อแกยังไม่ตายนะพ่อแกดีพอเก่งพอที่จะให้แกใช้ชีวิตยังมีศักดิ์ศรีได้เราต้องกลับบ้านกันนะไม่พ่อหนูไม่ไปทำไมเล่าฮะเพราะว่าการไปจากบ้านหลังนี้ก็แสดงว่าหนูจะต้องทิ้งมานับให้กับคนอื่นยังไงล่ะคะพ่อแล้วมันจะเป็นสิ่งที่อาชนาต้องการพ่อคะถ้าหนูไปจากบ้านนี้อาชนาก็จะลอยนวลเธอจะได้สิทธิ์ในตัวของมานับแล้วก็ครอบครัวนี้ด้วยค่ะพ่อคะหนูจะกลับเข้ามาในชีวิตมานับไม่ได้ไม่พ่อหนูเสี่ยงขนาดนั้นไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นพ่อจะไปคุยกับมานับทันทีเลยเรื่องอาชนาต้องจบในวันนี้ว่าเขาจะเลือกอาชนาหรือว่าเลือกแกต้องจบวันนี้ไม่พ่อไม่ต้องพูดอะไรกับมานับมานับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาชนาคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเลยหนูรู้ดีว่าหนูจะต้องจัดการกับเธอยังไงพ่อคะพ่ออย่ามายุ่งเลยนะหนูจัดการเองได้ก็ได้พ่อไม่บังคับแกไม่บังคับแกแล้วแต่แกต้องสัญญากับพ่ออย่างหนึ่งจะได้ไหมสัญญาอะไรคะต่อจากนี้ไปถ้าแกมีปัญหาอะไรในบ้านหลังนี้พ่อให้แกโทรหาพ่อในทันทีเลยพ่อคะถ้าหนูไม่ปรึกษาพ่อแล้วจะให้ไปปรึกษาใครล่ะสาชินเนี่ยไม่น่ามาตายเลยนะเพราะว่าแกจะได้ไม่ต้องเศร้าขนาดนี้เอานี่มันอะไรกันทำไมไม่ไปทำงานอีกล่ะ
ว่ากันตรงๆนะวันนี้ผมไม่มีอารมณ์ทำงานเลยรู้ไหมทำไมล่ะไม่รู้สึกเลยหรือว่างานแต่งงานจบเร็วเกินไปมันน่าจะจัดสัก 3-4 เดือนนะแค่ 3-4 เดือนเองเหรอถ้าเราจัดสักปีคงไม่เป็นไรนะว่าไหมสาธิตโอเคตอนนี้ผมไม่อยากกลับไปทำงานเลยรู้ไหมกลับไปทำอะไรเดิมๆออฟฟิศเดิมๆงานเดิมเมียที่รักก็อยากให้ไปทำงานซะงั้นทำไมไม่เห็นข้ามกันเลยล่ะรู้ไหมว่าผู้หญิงทำอะไรได้บ้างโอเคยังกับเธอรู้นั่นแหละว่าผู้หญิงทำอะไรได้บ้างที่จริงแล้วเธอรู้ว่าฉันน่ะมองความจริงฉันชอบอยู่กับความจริงแสดงว่าฉันคงต้องไปทำงานสินะไม่เธอไม่ต้องไปหรอก Yes เธอจะต้องไปไม่ว่าจะต้องตายก็ตามฉันไปก็ได้โอเควาชาแล้วรองเท้าฉันล่ะหมายความว่ายังไงก็อยู่ที่เดิมยังไงล่ะโอเคนั่นไงล่ะทำไมอีกล่ะที่จริงแล้วฉันคิดจะทำอะไรมานานแล้วฉันอยากให้เธออนุญาตฉันก่อนเธอคงต้องอนุญาตฉันก่อนอยากจะทำอะไรไม่ใช่แบบนั้นหลับตาก่อนสิโทรศัพท์พวกนี้นี่นะโอ้โหพี่เคยนี่โทรมากวนตลอดเวลาว่าไงครับพี่เป็นไงบ้างโทรมาตั้งแต่เช้ามีอะไรเหรอครับสถิตฉันมีบางอย่างฉันอยากให้นายกับวาชาแวะมาทานมื้อค่ำกันหน่อยวันนี้นะโอเคไหมว่างไหมเชิญเราถ้าเราไม่ไปก็แย่สิเป็นไปได้เหรอรอเราแล้วกันนะครับค่ำนี้เจอกันโอเคนะโอเคโอเคบายวาชาพี่เคยกับพี่ผมอยากให้เราไปทานมื้อค่ำกันที่บ้านวันนี้เตรียมตัวด้วยนะเลิกงานแล้วผมจะมารับนะโอเคนะผมรู้ว่ารองเท้าอยู่ตรงนั้นนะฮัลโหลไงที่รักฉันเองนะคิดอะไรอยู่เหรอคิดเรื่องเบอร์โทรใช่ไหมล่ะฉันเพิ่งได้มันมาฉันรู้ว่าเธอไม่ยอมรับสายแน่นอนฉันเลยเธอด้วยเบอร์เก่าเอาละช่างมันเถอะเธอได้รับข้อความฉันแล้วสินะฉันจัดดินเนอร์กลางแสงเทียนให้เราคืนนี้ฉันจะรอเธอนะมันจะช่วยให้เราหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆถึงดินเนอร์ใต้แสงเทียนของเราที่ต่างกันก็คือตอนนี้อุมิลากับซาทิจะอยู่กับพวกเราด้วยแต่จะเป็นไรไปให้เธอกับฉันอยู่ด้วยกันก็พอละฉันไม่ไปได้ยินไหมฉันไม่ไปขอบคุณมากบอกมาหน่อยอัชวินเธอไม่รู้สึกหรอว่าเมื่อวานว่าเธอทำตัวแปลกๆนะหมายความว่าไงเธอดูไม่ค่อยสบายใจกับฉันเลยล่ะเหมือนกับว่าเธออยากจะพูดอะไรสักอย่างเ
ธอคงโกรธผมมั้งเธอน่ะเธออาจจะไม่ชอบมุกที่ผมเล่นละมั้งเธอเป็นคนอ่อนไหวที่ดุเธอหัวเสียกับเรื่องเล็กๆเธอถึงทำตัวแปลกๆกับคุณเมื่อวานไงผมว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยนะอัชวินคุณนี่จริงๆเลยคุณไปกวนเธอทำไมฉันจะบอกให้นะถ้าคุณไปยุ่งกับเขาอีกฉันไม่ชอบแน่ฉันจะให้อภัยครั้งนี้นะแต่อย่าทำอีกแล้วกันนะคุณหมายความว่าไงโทรหาสาธิตซะไปเชิญเขากับวัชชามากินมื้อค่ำด้วยกันวัชชามาที่นี่แล้วคุณจะได้แก้ตัวกับวัชชาด้วยฉันไม่อยากให้เธอโกรธคุณนะผมก็อยากจะทำแบบนั้นให้เร็วสุดๆเหมือนกันจะได้จบสักทีแต่เหมือนกับว่าเธอโกรธผมคงไม่ให้อภัยผมหรอกทำไมล่ะทำไมคิดแบบนั้นล่ะผมโทรไปหาสาธิตไปเชิญเขากินมื้อค่ำวันนี้ก่อนที่คุณจะบอกผมอีกนะเหรอสาธิตตอบตกลงทันทีแต่ว่าวาชาเธอไม่มาอะไรนะเธอปฏิเสธเหรอทำไมกันไม่รู้สิผมก็ว่ามันแปลกๆนะผมเลยคิดว่าถ้าเธอเข้ามาในครอบครัวของพวกเราแล้วเธออาจจะชอบเก็บตัวเธอคงกดผมมั้งคุณเป็นพี่เขยของสามีเธอเธอควรจะเคารพเรื่องนั้นนะเธอไม่ควรจะปฏิเสธเลยฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีซะอีกนะแล้วทำไมถึงทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ฉันจะไปคุยกับสาธิตให้ได้ฉันจะต้องไปบอกค่ะแม่อันนี้วันดูมาด้วยเหรอดีเลยแม่คิดถึงแกพอดีมานี่สิมานี่มาแม่ทำกระเจี๊ยบให้แกกินด้วยนะวันนี้เนี่ยคิดถึงแกเมื่อไหร่แกก็มาถึงเลยมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเงียบจังเลยไอ้พวกนั้นทำอะไรแกอีกแล้วสินะบอกมาว่าพวกนั้นกวนใจอะไรแกอีกล่ะไม่แม่ไม่มีอะไรแต่ว่าราศิกากับอาจิตอยากจะว่ามาอยากจะให้แม่ทำอะไรให้หน่อยว่ามาสิแม่พวกเขาอยากจะถ้าเธอบอกให้แม่ของเธอไปบ้านป้าบับนาและไปแฉวาชาว่าวาชากับอาชวินรู้จักกันอย่างลึกซึ้งพวกเขาเคยมีอะไรกันพวกเขาเคยคบกันเข้าใจไหมเธอทำแบบนี้นะแล้วฉันสัญญาว่าเธอจะไม่เจอปัญหาอะไรในบ้านหลังนี้แต่ถ้าว่าเธอไม่ทำตามเธอก็รู้ดีนะว่าเธอเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรทำให้เสร็จนะไม่ค่อยคุยกันทีหลังใช่ค่ะครับพี่สาธิตพี่โทรมาเพราะว่าผมอยากจะกินอะไรใช่ไหมผมไม่อยากกินอะไรพิเศษหรอกครับพี่ก็รู้อาหารน่ะมันอร่อยเมื่อเราได้กินกับคนที่เรารักพี่ว่าไหมพี่ทำให้ผมได้ใช่ไหมได้พี่จะทำอาหารอร่อยๆนะโอเคพี่ไม่ได้โทรมาเรื่องนั้นพี่มีเรื่องให้แกช่วยว่ามาเลยเราคุยกันทางโทรศัพท์แล้วนี่อัชวินโทรไปหาวาชาเชิญไปกินมื้อค่ำแต่ว่าวาชาปฏิเสธนะอะไรนะวาชาปฏิเสธพี่อัชวินเหรอผมไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมคุยกับเธอเมื่อเช้าเธอไม่เห็นจะปฏิเสธอะไรเลยพี่
ผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมจะจัดการให้นะเธออาจจะไม่สบายก็ได้เดี๋ยวผมจะลองคุยให้ผมจะโทรหาเธอแล้วผมจะโทรหาพี่อีกทีนะครับโอเคนะไม่ต้องห่วงเราไปแน่นอนไม่มีปัญหาอย่าบังคับเลยถ้าเธอไม่สบายเราเลื่อนวันก็ได้นะไว้วันอื่นก็ได้พี่ก็แค่อยากจะรู้เหตุผลแค่นั้นว่าทำไมเธอถึงไม่อยากจะมานะพี่เอางี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองโทรหาเธอแล้วผมจะโทรกลับอีกทีนะอืมแล้วฟังนะเมื่อถึงบ้านตอนไหนพี่จะทำอาหารอร่อยๆให้แกกินด้วยเมนูออสเตรเลียนเหรอแน่นอนเมนูออสเตรเลียนไว้ดูกันนะครับบายบายแล้วนี่วาชาเป็นอะไรนะนี่ฟังนะแม่จะไม่ฟังแม่สามีของแกหรอกนะวาชาน่ะเป็นพี่แกเป็นลูกสุโรชนาก็เหมือนกับลูกสาวเราเหมือนกันแม่ไม่อยากจะทำลายการแต่งงานของเธอโดยการทำแบบนี้หรอกนะค่ะแม่หนูก็ต้องการแบบนั้นอาจิตกับแม่ของเขาอยากจะให้แม่กับหนูทำลายชีวิตของวาชาหนูไม่มีทางให้พวกเขาทำแบบนั้นเราไม่มีทางทำลายชีวิตคู่ของวาชาได้ลูกแกรู้ผลที่จะตามมาใช่หรือเปล่าล่ะหนูรู้ค่ะแม่แต่หนูพร้อมที่จะทนกับปัญหานะแม่ต้องใจแข็งเข้าไว้นะอย่าไปคุยอะไรกับพี่อาชนาไม่ต้องห่วงแม่ไม่บอกอาชนาหรอกนะตอนนี้อาชนาก็ลำบากมามากพอแล้วแม่ไม่อยากให้เธอลำบากใจไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะแม่จะจัดการเองแกก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะแม่สามีแกรู้เมื่อไรว่าแม่ไม่ยอมทำตามที่หนังสั่งนางก็โมโหทำร้ายแกแน่แกทนให้มากที่สุดนะลูกถ้าอะไรมันเกินเลยก็โทรบอกแม่ได้ทันทีแม่จะไปตบแม่นั่นให้สลบคามือเลยฮัลโหลวัชรนี่แม่เองนะฮัลโหลแม่สบายดีไหมสบายดีแล้วแกล่ะทุกอย่างโอเคนะใช่ค่ะแม่ทุกอย่างปกติดีหนูนะไม่อยากจะอยู่ที่ไหนเลยนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแม่นะอยู่กับหนูตลอดเวลาเลยคือว่าแต่อาชวินล่ะเขายังแม่เขากลัวหนูมากสุดๆเลยหนูอยากจะรู้ว่าหนูไปทำอะไรให้เขานะหนูนะพยายามจะไล่เขาออกมาจากชีวิตแต่มีเรื่องเมื่อไหร่หนูกลับไม่กล้าทำหนูไม่มีทางเลือกนอกจากจะเงียบเอาไว้ค่ะแม่แม่หนูจะทำยังไงดีหนูคิดไม่ออกเลยหนูอยากจะกำจัดเขาออกมาจากชีวิตหนูจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะลูกพระพิคเนศจะช่วยแกเองหนูทำผิดไปโดยไม่รู้ตัวและบทลงโทษของหนูมันจะเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหน